รองน้ำดื่มระบบ UF ที่กรองได้เหนือกว่าเครื่องกรองน้ำแบบ5ขั้นตอนทั่วไปสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องกรองน้ำอะไรที่ใช้งานถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับผมเคยพูดเรื่องเครื่องกรองน้ำดื่มไปหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับว่าเครื่องกรองน้ำดื่มเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น2ประเภทย้อนให้ฟังก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูสำหรับคนที่ใช้น้ำบาดาลน้ำประปาหมู่บ้านน้ำฝนน้ำบ่อน้ำหนองน้ำคลองน้ำบึงผมแนะนำว่าให้ใช้เครื่องกรองในระบบ RO ครับซึ่งระบบ RO ถ้าจะให้ดีเลยนะคุณก็ต้องมีกรองซอฟต์มาก่อนแล้วก็ผ่านเครื่อง RO เนี่ยก็ต้องมีปั๊มแล้วก็ต้องต่อกับระบบไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเราบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในเขตประปาภูมิภาคหรือประปาดื่มได้ซึ่งตอนนี้มีมากกว่า180เขตทั่วประเทศเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็รับรองนะครับว่าน้ำที่ออกมาจากท่อประปาเนี่ยเราสามารถดื่มได้เลยเรื่องความสะอาดของน้ำประปาที่ออกมาจากการผลิตเนี่ยผมก็เชื่อการประปาเชื่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าระบบส่งน้ำเนี่ยมันสะอาดตลอดสายถ้าใครใช้น้ำประปาอยู่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าบางครั้งเวลาที่เราเปิดน้ำประปาเนี่ยก็จะมีคราบสนิมมีตะกอนมีขี้โคลนไหลออกมาจากท่อประปานั่นก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการประปามีการซ่อมท่อประปานั่นเองครับบางทีก็ประกาศบางทีก็ไม่ประกาศนะครับวันไหนจะซ่อมเราก็ไม่รู้หรือแม้แต่บางครั้งบ้านเราเองเนี่ยแหละเป็นบ้านเก่ามากๆนะครับท่อเดิมเนี่ยเป็นท่อเหล็กนะครับหรือเป็นท่อที่ไม่ใช่ท่อน้ำดื่มโดยตรงใช้ไปนานๆมันก็อาจจะมีการตกตะกอนนะครับมีการสะสมของสนิมในท่อประปาก็ได้ซึ่งนั่นทำให้น้ำประปาที่ออกมาจากท่อประปาโดยตรงเราเองก็ไม่กล้าที่จะดื่มนักและในน้ำประปาก็ยังมีการใส่คลอรีนมาเพื่อฆ่าเชื้อแต่บางคนก็อาจจะไม่สบายใจนะครับที่ต้องดื่มน้ำที่ผสมคลอรีนสำหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพผมก็แนะนำว่าให้ติดเครื่องกรองน้ำในบ้านอีกชั้นหนึ่งครับนั่นก็คือเครื่องกรองแบบที่2ที่ผมจะมาพูดวันนี้เป็นเครื่องกรอง5ขั้นตอนเครื่องกรองน้ำดื่มแบบ5ขั้นตอนจะไม่มีมอเตอร์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ขั้นตอนการกรองก็จะคล้ายๆกันครับนั่นก็คือมี PP เซรามิกคาร์บอนเรซินแล้วก็โพสต์คาร์บอนครับใครใช้เครื่องกรองน้ำอยู่ลองสังเกตดีๆครับน้ำที่เรากรองไปแล้วบางครั้งยังมีฝุ่นเล็กๆลอยเป็นตะกอนอยู่ในน้ำอยู่เลยวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำเครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนที่เหนือกว่าเครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนแบบทั่วไปตัวนี้เลยสตีเบลเอลตรอนรุ่นคราวเจ้าตัวนี้คือเครื่องกรองน้ำดื่ม5ขั้นตอนระบบ UF Stibel Eltron รุ่น Crown ครับซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของประเทศเยอรมันและขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าแบรนด์เยอรมันนะมั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องของความแข็งแรงทนทานและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพแต่เดี๋ยวก่อนบางคนคิดว่าแหมเป็นสินค้าจากเยอรมันจากยุโรปจะต้องแพงไม่แพงอย่างที่คิดครับตัวนี้ราคาสบายกระเป๋าแค่ 4,300 กว่าบาทเท่านั้นเองอย่างแรกนะครับเวลาที่เราเห็นเครื่องกรองน้ำนะครับ5ขั้นตอนภาพที่เรานึกอย่างแรกเลยนะก็คือแบบแคปซูลนะครับห้อยๆที่ผนังนะเรียงติดๆกันนะครับแล้วก็มีสายระยงระยางนะบางทีนะครับเราก็แต่งครัวสวยๆแต่งครัวแบบมินิมอลนะครับแต่จะให้เห็นแบบแคปซูลห้อยไปห้อยมาอยู่กลางบ้านเนี่ยมันก็ดูไม่งามตาเท่าไหร่แต่เจ้าเครื่องกรองน้ำรุ่นคราวตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามาพร้อมกับบอดี้สวยงามเรียบหรูและดูมินิมอลซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับไส้กรองน้ำ5ขั้นตอนเพื่อนๆจะไปวางตรงไหนก็ได้นะครับจะวางใต้ซิงค์หรือจะไปแขวนผนังสามารถติดตั้งได้เข้ากับครัวทุกดีไซน์ครับก่อนที่ผมจะไปติดตั้งนะครับและทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับเราจะมาดูกันก่อนนะว่าไส้ของเครื่องกรองน้ำตัวนี้มีอะไรบ้างครับวิธีเปิดเครื่องนะครับเราก็จะกดคลิกตรงนี้2ปุ่มพร้อมกันนะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นคุณผู้หญิงก็สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ไม่ยากครับข้างในนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นไส้อยู่5แท่งแบบนี้นะครับตัวแรกที่เพื่อนๆเห็นนะครับ sediment filter นะครับหรือว่า polypropylene นะครับตัวนี้กรอง1ไมครอนนะครับหรือเราเรียกว่าไส้กรองหยาบนะสำหรับกรองสิ่งสกปรกตะกอนฝุ่นแล้วก็ผงต่างๆจากน้ำส่วนตัวที่2เนี่ยคือ p carbon นะครับตัวนี้เป็น activated carbon ชนิดอัดแท่งซึ่งจะเป็นชั้นแรกที่เราใช้สำหรับกำจัดกลิ่นแล้วก็สารเคมีครับต่อมาตัวฉลากสีเขียวตัวนี้คือคาร์บอนบล็อกตัวนี้เป็นแอคทีเวตคาร์บอนอัดแท่งเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะละเอียดขึ้นนะครับเป็นขนาด5ไมครอนเน้นในเรื่องของการกำจัดรสชาติต่างๆในน้ำนะครับรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็สารเคมีอย่างคลอรีนไตรฮาโลมีเทนสารประกอบอินทรีย์อื่นๆนะครับสาร VOC นะครับแล้วก็โลหะหนักนะครับตะกั่วทองแดงอลูมิเนียมซีเลเนียมสังกะสีเหล็กนะครับสามารถกำจัดได้นะครับในขั้นตอนนี้ต่อมานะครับคือไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือตัวแท่งสีเหลืองนะครับจะไม่เหมือนกับเครื่องกรองตัว
ตัวอื่นๆนั่นก็คือเจ้ากรอง UF นะครับหรือว่า Ultra Filtration นะครับตัวนี้จะเป็นกรองละเอียดนะขนาด 0.01 ไมครอนนะครับสามารถกำจัดแบคทีเรียอนุภาคขนาดเล็กนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนเมมเบรนของ RO นะที่จะมีน้ำทิ้งบางส่วนนะครับตัวนี้น้ำเราจะสามารถกรองได้ทั้งหมดเลยและที่สำคัญคือเราสามารถติดตั้งตรงไหนก็ได้เพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและตัวสุดท้ายนะครับก็คือโพสต์คาร์บอนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีหน้าที่กำจัดสารเคมีในขั้นตอนสุดท้ายนะครับรวมถึงกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และช่วยปรับรสชาติน้ำของเราให้ดีมากขึ้นครับถ้าไปเทียบกับเครื่องกรองน้ำดื่มแบบ5ขั้นตอนทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดนะครับเจ้าเครื่องกรองตัวนี้นะครับใช้สารกรองแบบนี้จึงมีประสิทธิภาพในการกรองที่เหนือกว่าครับก่อนไปติดตั้งนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวก๊อกน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลส304นะวัสดุนะครับดูดีครับสวยงามแข็งแรงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สำหรับติดกับซิงค์ล้างจานนะครับอุ้ยเขามีไทม์เมอร์มาด้วยแล้วก็อุปกรณ์นะครับข้อต่อต่างๆนะครับสำหรับเดินสายนะครับมีวาล์วก๊อกมาให้นะครับแล้วก็มีตัวยึดกับผนังนะครับสำหรับคนที่ไม่มีซิงค์ล้างจานนะครับเดี๋ยววันนี้จะติดตั้งแบบนี้นะแล้วก็ผ้ามีเทปพันเกลียวมาให้ด้วยแล้วก็มีท่อน้ำดื่มมาให้ครับตัวนี้เราก็ไปตัดเอาเองเพราะนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปทำการติดตั้งนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานกันดูครับอย่างแรกนะครับเราก็จะทำการเจาะรูแล้วก็แขวนตัวเครื่องกรองน้ำก่อนนะครับผมก็จะทำการวัดแบบนี้นะนี่รูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ตำแหน่งรูแล้วเล็งให้ตรงได้เลยอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็เครื่องกรองน้ำมาแขวนครับโอเคแขวนแบบนี้นะครับเครื่องกรองน้ำก็ตรงเป๊ะเลยต่อมานะครับเราก็ติดตั้งตัวแป้นยึดนะครับสำหรับใส่ก๊อกหัวก๊อกตัวนี้นะครับเราก็จะเอาใส่ไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะใส่ไว้เลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นมีซิงค์นะมีซิงค์ล้างจานนะครับเราก็เอาเสียบเข้ากับรูซิงค์ได้เลยทุกคนครับตอนแรกผมก็งงนะว่าเขาให้ทัมเมอร์ไว้ทำไมนะครับก็คือทัมเมอร์ตัวนี้มีไว้สำหรับตั้งเวลานะครับกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนไส้กรองนะครับตัวทัมเมอร์เนี่ยจะช่วยเตือนการเปลี่ยนไส้กรองของเรานะครับโดยเขาก็จะมีถุงพิถานมาให้นะเราก็จัดการเอาทัมเมอร์ใส่ถ่านนะครับทีนี้การเตือนเนี่ยในคู่มือนะครับข้างหลังเขาจะมีคู่มือบอกเราอยู่นะเขาก็บอกว่าถ้าไฟเตือนสีแดงนะครับหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนไส้กรองหมายเลข1 2 3 5และเมื่อเปลี่ยนไส้กรองเสร็จนะครับให้เรากดรีเซ็ตนะครับโดยการกดปุ่มค้างไว้ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นปุ่มนะครับกดได้นะให้เรากดค้างไว้5วินาทีนะครับไฟสีแดงจะกระพริบ5ครั้งนะครับเท่ากับเรารีเซ็ตสำเร็จนะครับส่วนถ้าไฟ LED นะครับขึ้นเป็นสีส้มนะครับแปลว่าเราต้องเปลี่ยนไส้กรอง UF นะครับหรือไส้กรองตัวที่4วิธีการรีเซ็ตก็เช่นกันนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้นะครับ5วินาทีนะครับก็แปลว่าเราทำการเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็รีเซ็ตไทม์เมอร์ของเราเรียบร้อยครับสำหรับการเดินท่อน้ำเข้ามานะครับเขาก็จะมีตัวข้อต่อตัวนี้นะให้นะแต่วันนี้ผมจะเดินท่อแบบชั่วคราวนะครับไม่ได้ตัดต่อท่อในบ้านนะผมก็จะใช้สายยางในบ้านธรรมดาเนี่ยมาต่อเข้าตัวนี้เลยผมก็ทำชุดแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องมีน้ำขาเข้ากับขาออกนะขาออกนะครับผมก็ใส่ก๊อกปลายทางไว้ขาเข้านะครับผมก็ใส่ข้อต่อถอดเร็วซึ่งของผมนะครับผมก็จะต่อกับก๊อกน้ำในบ้านปกติแบบนี้โป๊ะเข้าไปอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมแค่นี้เองนะครับเราก็ได้ชุดก๊อกน้ำมาแล้วนะวัดระยะจากตัวนะครับก๊อกน้ำที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นมาเลยตัวท่อยางนะครับไม่มีอะไรนะครับเราก็ถอดเกลียวตัวบนขึ้นมาก่อนนะครับเสียบท่อเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาแหวนดันลงมานะครับขันเข้าไปล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแน่นละเห็นไหมลากสายขึ้นมาตัดตามความยาวตรงที่เครื่องเนี่ยครับเขาจะมีจุกอุดรูไว้นะครับให้เพื่อนๆนะครับดันแหวนนะครับลงก่อนแล้วก็ดึงออกมานะครับแบบนี้ให้เราตัวข้อต่องอเนี่ยเสียบเข้ากับสายนะครับแล้วก็ลองดึงเบาๆนะครับมันจะไม่หลุดเอาตัวข้องอเนี่ยต่อเข้ากับตัวเครื่องครับทั้งฝั่งน้ำเข้าแล้วก็ฝั่งน้ำออกเวลาเราดึงเนี่ยสายจะไม่หลุดครับถ้าอยากจะถอดสายออกเนี่ยให้กดแหวนลงแล้วก็ดึงสายออกครับส่วนกิ๊บสีฟ้าตัวนี้เป็นตัวป้องกันสายหลุดนะครับเราก็เสียบเข้าไปในข้อต่อตรงนี้ได้เลยครับส่วนใต้ก๊อกเนี่ยเราใช้ข้อต่อตรงที่เขาให้มานะครับต่อเข้ากับสายแล้วก็เสียบเข้าใต้ก๊อกตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดวาล์วน้ำตรงนี้นะครับเพื่อปล่อยระบบน้ำนะครับให้เข้าเครื่องนะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดนะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องกรองน้ำนะครับให้ทำงานทิ้งไว้นะครับสัก10นาทีนะเป็นการล้างไส้กรองครั้งแรกก่อนครับอันนี้จะเทียบน้ำให้ดูนะครับก็คืออันนี้น้ำที่อยู่ในบ้านผมนะอันนี้ผ่านถังกรองแบบถังกรองซอฟนอกบ้านมาแล้วนะครับดูเห็นใสๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไฟส่องดูนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตะกอนเพียบเลยเห็นไหม
ทีนี้เรามาดูนะครับน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำของคราวกันบ้างนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับคือตะกอนแขวนลอยจะไม่มีเลยนะน้ำจะใสกิ๊บเลยนะถึงเวลาลองชิมรสชาติของน้ำกันดูนะครับว่าน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำคราวตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงอย่างแรกคือสีใสมากนะครับไม่มีตะกอนเลยนะครับไม่มีกลิ่นใดๆเจือปนมาเลยนะถ้าใครเคยกินน้ำกรองนะครับหรือน้ำ RO มันจะมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นพลาสติกนิดๆปนมานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับรสชาติเนี่ยไม่ขมแน่ๆแล้วก็ไม่ได้จืดสักทีเดียวนะครับก็จะมีแบบความแบบหวานๆเล็กๆปนมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นโพสต์คาร์บอนนะมันมีการปรับรสชาติน้ำฟีลเหมือนกินน้ำแร่แต่เป็นน้ำแร่ที่มีรสชาติแร่อ่อนๆนะครับคนที่แบบไม่ได้ชอบน้ำแร่มากเกินไปเนี่ยตัวนี้ผมว่าโอเครีวิวให้ดูแล้วนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงส่วนที่ผมชอบและส่วนที่ผมไม่ชอบสำหรับเจ้าเครื่องกรองน้ำตัวนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กังวลกับการดื่มน้ำประปาจากก๊อกโดยตรงนะครับซึ่งหลายคนต้องกังวลแน่ๆนะผมก็แนะนำนะครับให้ติดเครื่องกรองน้ำใครอยู่ในเขตประปาดื่มได้ก็ใช้เครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครนะครับในเรื่องของความสะอาดและประสิทธิภาพการกรองน้ำที่ดีนะครับเครื่องกรองน้ำ Steel Eltron ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึงเลยนะครับส่วนที่ผมชอบนะอย่างแรกก็คือราคาเขาไม่ได้แพงมากเวอร์วังนะครับราคาแค่ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรูปทรงสวยงามนะครับถ้าเทียบกับแบบแคปซูลที่อยู่ในท้องตลาดประสิทธิภาพในการกรองนั้นดีกว่านะครับเนื่องจากว่าสารกรองแต่ละขั้นตอนนะครับถูกออกแบบมาให้กรองได้ละเอียดมากขึ้นนะครับและกำจัดสารละลายในน้ำได้ดีมากกว่าเครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนทั่วไปเพื่อนๆสามารถซื้อแล้วก็สั่งออนไลน์ไปติดตั้งเองได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ติดตั้งง่ายไม่ต้องจ้างช่างเรื่องของแรงดันน้ำก็ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำประปาในบ้านเราด้วยนะครับแต่ถ้าน้ำประปาของเพื่อนๆเป็นน้ำประปาที่มีแรงดันปกติเนี่ยอันนี้ใช้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ต่างๆที่เขาให้มานะครับถูกออกแบบมาให้สวยงามสามารถติดตั้งตรงไหนในบ้านก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างโต๊ะกินข้าวนะครับห้องครัวหรือห้องรับแขกหรือแม้แต่ออฟฟิศสำนักงานวัสดุทุกอย่างทำออกมาดูดีพรีเมียมมากๆนะครับแข็งแรงทนทานที่สำคัญคือเปิดเซอร์วิสได้ง่ายครับส่วนข้อด้อยสักหน่อยนึงนะครับก็อาจจะเป็นของเรื่องการล้างไส้กรองนะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาว่าไส้กรองของเราเนี่ยเมื่อใช้งานจนหมดอายุแล้วนะครับควรจะเปลี่ยนไปเลยนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าไส้กรองน้ํา5ขั้นตอนนะครับส่วนใหญ่นะไอ้3อันล่างนะครับที่เราเคยเห็นนะที่เป็น PP คาร์บอนแล้วก็เรซินตัวนั้นเนี่ยเราสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดเพื่อยืดอายุได้แต่ประสิทธิภาพในการกรองก็จะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ที่ผมติดนิดนึงนะครับก็คือตัวแขวนข้างหลังไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่การใช้งานต้องระมัดระวังถ้ามันแขวนอยู่ปกติไม่มีใครไปยุ่งมันไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวแขวนด้านหลังตัวนี้นะครับเขาเป็นตัวช่องบูทพลาสติกนะดังนั้นเวลาที่เราแขวนนะถ้าใครไปงัดนะครับงัดแบบนี้นะมีโอกาสที่ตัวแขวนจะแตกได้ดังนั้นนะครับในการติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับการยกออกนะครับให้เรายกขึ้นนะครับแล้วดึงออกแบบนี้นะอย่าไปงัดอย่างนี้นะเดี๋ยวมันหักแล้วก็ไส้กรองน้ำเราจะไปซื้อทั่วไปเทียบตามตลาดมาใส่ไม่ได้นะครับไม่งั้นประสิทธิภาพในการกรองน้ำของเราเนี่ยก็จะไม่ได้อย่างที่ผู้ผลิตแนะนำครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาข้อมูลไปตัดสินใจกันเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครต์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official Facebook Fanpage ของผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับและอย่าลืมกดไลค์